ซองของซองขาว ใช่ครในับสภาใช่ไหมพอนายกชาติชายก็บุฟเฟ่คาบิเนตบุฟเฟ่คาบิเนตใช่ไหม คราวทักษิณก็เรียกว่ามโหฬารเลย ใช่ไหมมันก็นี่ก็คือเรื่องที่เป็นจริงทั้งนั้น ใช่ไหมทหารก็ต้องเข้าทีนี้ทหารขาดการศึกษาว่าขาดการต่อยอดที่ดีว่าเป้าหมายคืออยู่เข้าไปทำอะไรอยู่เพียงไงเข้าไปเปลี่ยนรัฐบาลแค่นั้นเองแต่ความชั่วทั้งหลายยังมีอยู่ถ้าจะมองไม่ทำไม่จริงจังไงถ้าจะมองกันตอนนั้นเนี่ยถามว่าประชาชนบอกสมควรแล้วสมควรแล้วและหลายคนบอกสมควรแล้วจึงทำแต่ทำคราวนั้นบางคนก็บอกอุบัติเหตุที่จริงวันนั้นจะยังจะรอไปอีกวันนึงแต่วันต่อมาปรากฏว่าทางนั้นก็ปลดผบ.ทบ.ซะก่อนก็เลยเอาวันนั้นเลยท่านต้องเข้าใจว่าเป็นการแย่งอำนาจกันมันการมันเป็นการแย่งอำนาจกันเพราะนั้นใครเผลอคนนั้นก็คนนั้นก็ใครเร็วกว่าก็จะเร็วกว่าเผลอกันไปได้คราวนั้นถ้าทางรัฐบาลซึ่งพร้อมอยู่เร็วกว่าหน่อยก็ชนะครับใช่ไหมแต่ไม่ใช่เพื่อชาติเนี่ยทำกันนะแต่ก็ไม่ใช่เพื่อชาติสิก็ไม่ใช่เพื่อชาติที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องชาติตอนนี้เราพูดถึงเอาชนะกันไปเราพูดถึงแพ้ชนะนะถ้าเรื่องชาติก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะอยู่ไม่ได้ทำเพื่อชาตินี่อยู่ทำเพื่อเขาอ้างว่านายกจะปลดผบ.ทบ.แล้วอยู่ไปทำใช่ไหมครับแล้วอยู่ไปทำแล้วอยู่ก็ชาวบ้านก็มาวิจารณ์ว่าอยู่เยี่ยมไม่สุดละใช่ไหมครับทำไม่จริงจังอยู่ยึดอำนาจแล้วมีอำนาจตั้งหลายอยู่ก็อำนาจนี้ไปให้คนอื่นมาเป็นนายกช่วง49เนี่ยถ้าท่านอยู่เนี่ยท่านจะให้อะไรกับทหารเหล่านี้ไหมมันทำอะไรไม่ได้หรอกทหารเขาก็ไม่ฟังเราหรอกใช่ไหมครับทหารไม่ใช่มันท่านพูดมันก็มีก็หมายความว่าเจ้านายมีหมายความว่ามันเต็มไปด้วยผลประโยชน์หมดแล้วใช่ไหมมันอาจจะไม่เต็มผลประโยชน์แต่ในกองทัพนี้มันก็มีพวกเหมือนกันอ๋อครับอ๋อมีพวกเหมือนกันคนนี้ก็กลุ่มอะไรนะแม้ทำยังกันอะไรนะครับบุรพาพยักษ์บุรพาพยักษ์ครับนี่ก็คือกลุ่มวงเทวันซึ่งมันเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นเรียบร้อยใช่ไหมครับซึ่งเราวิจารณ์ก็ไม่ได้เพราะเราก็เจอมาแล้วไงขอนิดหนึ่งท่านไอ้ที่แบ่งกลุ่มแบ่งอะไรเนี่ยทำยังมันก็พูดกันเองไงยังแบ่งเป็นคณะ1คณะ2คณะ4นั่นแหละคือคณะ4ถ้าพวกเจ้าอาวาสก็สวดศพใหญ่ๆโตๆแบบนั้นมันลักษณะนั้นทีนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นหมดท่านคิดว่าท่านมองว่าใครเป็นคนแบ่งกลุ่มให้พฤติกรรมทั้งหมดไงของตัวเองหรือของนักการเมืองของนักการสังคมอย่าไปโทษนักการเมืองกองทัพเอาให้ชัดเลยให้ชัดเลยก็กองทัพไงกองทัพแบ่งเองเรียกว่าถ้าวงเทวันก็คือทัพภาค1ครับอยู่ในเนี่ยใครจะมาอยู่ทัพภาคหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องมีเส้นมีสายอ๋อเหรอฮะเข้าใจไหมครับก็เรียกวงเทวันไงเส้นนี้มาจากแวดวงการสืบการเทือกเถาเหล่ากอมันอาจจะไม่เทือกเถาเหล่ากอมันก็มีการคนนี้เป็นลูกน้องคนนั้นแล้วว่าอยู่ต้องอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยใช่ไหมคนที่อยู่อยู่ในทัพภาคหนึ่งก็ต้องขึ้นมาดึงเอาพวกขึ้นมาดึงเอาพวกขึ้นมาอะไรแล้วก็มันก็พัฒนาเป็นกลุ่มรัฐาพยัคฆ์ครับมีสองกลุ่มครับก็สร้างความสำคัญให้เขาน่าเชื่อถือขึ้นเพื่อเรียกมวลไอ้สิ่งเหล่านี้คือการทำลายกองทัพไงอ๋อเป็นการทำลายมันทำลายกองทัพแต่ตัวเองไม่รู้แต่เป็นการทำลายกองทัพนะเพราะนั้นคนดีที่น่าจะเป็นมานั่งบนเป็นหัวสร้างกองทัพเป็นหัวของกองทัพนะมันก็ไม่มีโอกาสมันก็เดินแต่ออกไปแล้วเพราะไม่มีกลุ่มสนับสนุนลักษณะนั้นที่เป็นมาเพราะนั้นผมก็จึงพูดย้ำเสมอว่าพูดเสนอเขาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพว่าต้องเอาคุณธรรมเข้ากองทัพสิ่งความถูกต้องเข้ากองทัพเสียแล้วมันจะไม่มีเสื้อกองไอ้ทหารแตงโมทหารแตงโมเลยทหารแตงโมเลยซึ่งมันมีไม่ใช่ไม่มีชัดเจนเพราะว่ามันก็มีก็เหตุการณ์ก็รู้อยู่อ่ะท่านรู้ในสายสนหรือรู้ด้วยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพฤติกรรมเราสายสนผมไม่รู้หรอกเราเพราะเราห่างมาตั้ง15ปีแล้วแต่พฤติกรรมก็รู้ครับเราอยู่มานักตั้งนานแล้วนี่อ๋อนั่นนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้กองทัพแตกแยกแต่ถ้าท่านคุณธรรมถ้าท่านสามารถที่จะพูดได้โดยไม่เกรงใจก็พูดนี่ไงท่านต้องสามารถพูดได้ว่าใครอ่ะใครบ้าง1 2 3แต่ไม่ต้องครับไม่ต้องมันไม่ได้ไม่ต้องเราไม่อยู่ตรงจุดนั้นเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องพูดในหลักการเพื่อให้เขารู้สึกกันนั้นเป็นการสะกิดว่าเฮ้ยที่เกิดทหารไทยโมขึ้นเพราะ
พราะอะไรคุณธรรมนะครับอยู่ต้องมาทบทวนตัวเองนะใช่ไหมครับแต่คุณไม่เชื่อผมจะไปมาแก้ไม่ได้คุณไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของคุณก็คุณนั่นแหละทำก็ใช่ไหมก็คุณก็คุณนั่นแหละคือทำลายกองทัพแล้วจะให้ประชาชนนับถือไงแสดงว่าวันนี้ในความรู้สึกของท่านมีพอประมาณว่าประชาชนเริ่มไม่ค่อยนับถือแล้วใช่ไหมไม่ใช่เริ่มเขาไม่นับถือว่าผมช้าไปนิดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยก็อาจจะอย่างนั้นเพราะพฤติการพฤติกรรมที่ผ่านมาคือเข้าไปใกล้ชิดนักการเมืองครับใช่ไหมโอ้โหไอ้นี่มันเชื้อชั่วเลยนะการเมืองเนี่ยนักการเมืองก็จะในความรู้สึกของผมที่ยอมรับอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของท่านเป็นที่ยอมรับว่าพวกนี้มันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละผลรั่วผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนนี้อย่ามาเป็นนักการเมืองต้องมองถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักแรกเป็นหลักนี่เขามองผลประโยชน์ของชาติเขามองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มอันดับสองผลประโยชน์ของพรรคเป็นอันดับสามผลประโยชน์ของชาติเป็นอันดับสี่เอาอันดับหนึ่งไปไว้อันดับสี่มันจึงเกิดเหตุอย่างนี้ครับมันนี่ทหารมันก็ไปตามนักการเมืองมันก็ทำท่าเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันตัวกูก่อนกลุ่มกูครับพวกกูครับแล้วจึงชาติมันกลับยังเกิดปัญหากลับหัวกลับหางกลับหัวกลับหางแทนที่การเมืองเนี่ยจะไปยึดถือหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็และแต่กลับไปแกคิดผมเรื่องของตัวเองพักก่อนแต่นี่กลายเป็นว่าทหารเนี่ยกลับมาใช้แบบนักการเมืองก็ลักษณะนั้นเพราะมันไปนี่คือตัววิกฤตเอสโซซิเอทกับนักการเมืองมันเป็นสาเหตุหนึ่งมันไม่ถึงกับเป็นตัวหรอกรมันเป็นอาการอันหนึ่งทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นทำให้เกิดวิกฤตขึ้นก็เชื้อมะเร็งวิกฤตนั่นแหละนั่นแหละก็อันเป็นเหมือนกับเชื้อหวัดเวิร์ดก็นำไปสู่เอาละถ้าจะมองให้จะมองให้เป็นธรรมนิดหนึ่งจะว่านักการเมืองก็ได้แต่จะว่าทหารอย่างเดียวผมคิดว่าผมไม่อยากจะปักใจว่าทหารแต่เชื้อบางเชื้อเนี่ยคนเป็นทหารก็จริงแต่ไปได้เชื้อนักการเมืองเข้าไปในตัวใช่หรือเปล่าจึงไปจัดกระบวนท่าแล้วบางคนก็ไปเป็นที่ปรึกษาอะไรใหญ่โตมากก็ลักษณะนั้นแหละทีนี้เพราะว่าภายหลังคือต้องเข้าใจว่าตั้งแต่ปี75นี่ผมจะวิเคราะห์ฟังต่อไปนิดนึงตั้งแต่ปี75ถึงปี35นี่2535ใช่ไหมครับ2475ถึง2535เนี่ยมันโอเคมีรัฐธรรมนูญก็ว่ากันเรื่อยครับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาถึงปี35มันมีข้อหนึ่งซึ่งว่านายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งแรกๆเป็นอย่างนั้นนายกเนี่ยก็เพราะนั้นทหารซึ่งเป็นแกนนำทหารเนี่ยเป็นเรียกว่า elite group ครับใช่ไหมเป็นองค์กรนำหรือเป็นกลุ่มนำมาตลอดนะครับตั้งแต่ทหารไปยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์มาแล้วก็นำมาโดยตลอดปกครองมาตั้งจอมพลป.จอมพลอะไรต่างๆก็เอามายึดในกลุ่มไว้แล้วพอเกิดเหตุพฤษภาธมินปี35เปลี่ยนก็หลังจากนั้นก็มีการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นครับแก้รัฐธรรมนูญที่มีหลักอยู่3อย่างที่ทำให้เกิดวุ่นวายมาถึงบัดนี้ก็คือ1ก็ส.ส.ต้องสังกัดพรรคข้อ2ก็พรรคสามารถปลดส.ส.ได้ถ้าอยู่ไม่ทำตามเข้าคอกต้องเข้าคอกเรียกตอนเข้าคอกตอนเข้าคอกได้นะใช่ไหมมันกำหนดไว้เลยนะเริ่มกำหนดว่านักการเมืองไม่ใช่คนธรรมดาแล้วประการที่3ก็คือนายกต้องมาจากการเลือกตั้งมันก็ทำให้ขาดตัวเลือกที่สำคัญในองค์กรต่างๆใช่ไหมมันจะต้องนักการเมืองใช่ทุกคนถ้าจะมาปกครองเทศอยู่แต่ต้องเป็นนักการเมืองบีพระอยู่ในเขตจำกัดเพราะนั้นเราก็เคยมีนายกซึ่งไปเป็นนักการเมืองเช่นท่านอนันต์เนี่ยใช่ไหมดีกว่านักการเมืองหรือเปล่าผมถามก็ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเยอะใช่ไหมมานอกกรอบมานอกกรอบแต่ถ้าให้ท่านไปสมัครท่านไม่เอานะเพราะท่านคนฉลาดท่านรู้ว่าการเมืองไทยมันไม่ได้หรอกคนดีข้าไปชิบหายทั้งนั้นแล้วนักการเมืองก็ท้าเลยเกินนะก็นั่นดีเขาต้องมาลงเพราะเขาท้าเพราะเขารู้ไงเขาเป็นคนสร้างกติกานะครับเพราะนั้นเดอโกนยังมีการไปรูปของเดอโกนนะที่ฝรั่งเศสเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฝรั่งเศสก็เกิดวิกฤตเหมือนไทยเนี่ยใช่ครับเกิดอาณาธิปไตยครับมีการแย่งมีการตั้งแย่งกันมีการเนี่ยแบบเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรเนี่ยครับเขาก็คิดว่าต้องปฏิรูปประเทศฝรั่งเศส
เขาก็ร่วมกันมีกลุ่มคณะเห็นว่าสมควรแล้วก็เรียกรีคอนจะยกอำนาจไปให้เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมคือกษัตริย์ฝรั่งเศสไม่มีกษัตริย์แล้วเขาก็มามองว่าจะยกให้ใครก็มีรัฐบุรุษก็คือเดอโกนพลเอกเดอโกนก็ยกให้เดอโกนเดอโกนก็ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปโดยร่างรัฐธรรมนูญอะไรไม่ให้นักการเมืองมายุ่งเลยนะต้องไปศึกษาดิแล้วร่างแล้วก็พอร่างไม่ใช่พอร่างแล้วให้เอาไปเข้าสภาแล้วให้มาออกเสียงว่าดีไม่ดีแก้ตรงนั้นตรงนี้ไม่เอามาประชามติเลยให้ประชาชนว่าให้นั่งเมืองชี้นั่งเมืองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็เข้ารูปเดิมเข้ารูปเดิมครับเหตุการณ์เหมือนไทยเดี๋ยวนี้แต่เหมือนกันทุกอย่างนักการเมืองยังไม่แก้จะแก้มีสองข้อเพื่อให้กูได้เปรียบครับนะแก้เพิ่งแก้ใช่ก็แก้อย่างอื่นแก้ให้ทำสบายไม่ได้แก้เพื่อประชาชนไม่ใช่แก้เพื่อประชาชนเพราะนั่นนี่แหละมันเป็นข้อสรุปเป็นข้อสรุปว่านักการเมืองของประเทศไทยแย่ทีนี้ทหารเมื่อไปแอสโซซิเอทกับนักการเมืองไปตามนักการเมืองก็นักการเมืองก็เอาวาทกรรมยัดปากพูดหยาบๆเลยยัดปากเลยทหารก็เก็ตเช่นคำว่าการเมืองต้องแก้ปัญหาด้วยการเมืองใช่ไหมก็ต้องมาพูดเฮ้ยการเมืองต้องแก้ปัญหาด้วยการเมืองเออใช่ก็เรามาพูดพอผู้นำทหารมาพูดว่าการเมืองต้องแก้ปัญหามันเปลี่ยนไปหมดนะการพฤติกรรมของทหารต่อหน้าที่ต่ออะไรมันจะเปลี่ยนไปหมดความรู้ดียุ่งชั่วความถูกต้องอะไรเนี่ยมึงก็ปล่อยให้นักการเมืองมันจะมาเผาเมืองแล้วมันก็แก้กันเองการเมืองมึงก็แก้กันเองไปพูดกันเองดิซึ่งมันไม่ถูกต้องครับนี่คือแสดงว่าเราเริ่มมองว่าทหารที่พูดอย่างนี้เนี่ยเริ่มน่าสงสัยถ้าทหารที่ดีเนี่ยเขาจะพูดยังไงดีครับทหารก็แก้ตามความเป็นจริงเพื่อให้วิกฤตหมดไปต้องมาศึกษาด้วยว่าการเมืองแก้ปัญหาด้วยที่เขาในอดีตที่ผ่านมาก็แก้ปัญหาด้วยการทหารไม่ใช่การเมืองที่ผ่านมาทั้งหมดที่ผ่านมาเอาง่ายๆผมจะชี้ให้เห็นอย่างที่เราเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เอาเรือปืนมาเขาเรียกกันชิปโปลิซีครับอุดปากเรือปืนเอามาอาบอาเราก็ต้องให้นั่นการทหารหรือเปล่าการเมืองเลยทำไมจะไม่มานั่งเจรจากูขอตรงนี้นะมึงต้องให้กูไทยก็ไม่ให้แต่งั้นนะแต่มอจ่อปักที่หมายไม่ให้แชมป์นาทีอยู่ต้องไปศึกษาอเมริกาเนี่ยนี่เอาง่ายๆนี่ลิเบียโดนบอมมาการทหารนี่ครับไม่ใช่อยู่ไปพูดหรือเปล่ามันก็คือการเพราะนั้นนักการเมืองฉลาดมันก็กำหนดวาทกรรมแต่ละเรื่องว่าการเมืองทหารก็ไม่ศึกษาเอามาบีบเอามาพูดครับไม่เอามาบีบเพราะด้วยความที่ไม่ฉลาดไม่ทันเขาก็มาพูดมันก็เปลี่ยนแล้วก็เราก็เห็นว่า3ปีที่ผ่านมาเนี้ยนะอดีตผบ.ทบ.คนหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้แก้ปัญหามันก็ทำให้ปัญหาหนักทำให้มีการเผากรุง กรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่1ครับครั้งที่2ครับเสียกรุงเลยนะในความคิดผมเป็นการเสียกรุงครั้งที่3จากกรุงศรีอยุธยาความคิดเห็นผมเพราะว่าความเสียหายทางด้านจิตใจมากท่านก็หดหู่ผมก็หดหู่คนไทยทั้งประเทศหดหู่ไม่เจ็บแล้วมันเจ็บปวดกว่าแล้วการเมืองมันเจ็บปวดหรือเปล่ามันไม่เคยคิดเลยว่าพวกนี้มันทำความผิดกับถ้าอยู่ในคุกไปเอาออกมาอีกเพื่ออะไรนะถ้าให้ผมวิเคราะห์ดูเพื่อป้องกันแม่ทหารปฏิวัติใช่ไหมพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมีความคิดอย่างนั้นคิดจริงอย่างนั้นจริงหรือผมไม่รู้เมื่อกี้ท่านพูดว่าเพราะทหารไม่ฉลาดก็ถ้าฉลาดก็ไม่พูดตามนักการจะไม่โดนนักการเมืองกล่อมก็นักการเมืองบังคับด้วยวาทกรรมวาทกรรมเช่นอีกเรื่องหนึ่งนี่แต่ว่าตอบอยู่แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยกลับไปเอาเขาออกมาเพียงแต่ว่ากลัวเขาจะปฏิวัติเขาไม่คิดบ้างเลยครับก็ไม่ฉลาดมันจะปฏิวัติเป็นเหรอไหนก็ในรัฐบาลพยายามที่จะปล่อยออกมาเพื่อกลัวทหารปฏิวัติแล้วทำไมไม่คิดบ้างนะครับทหารขนาดแค่นี้เองเนี่ยเพื่อตัวเขาล่ะเขาก็คิดเพื่อตัวเขาแค่นั้นเองว่าพอยูนโง่นี่กูก็เอาไปเอามากูไม่ต้องแสดงบทบาทมากกูก็เป็นมิตรกับยูอยู่หมายความโง่ก็ใช้ได้ก็ลักษณะนั้นแหละถ้าเราคิดลึกๆนี่คือวิกฤตไหมครับ